หั่นหมูสันคอนะครับผมนี่มีมันแทรกนะครับเห็นไหมมันแทรกเพียบอันนี้หมูมันมาจากช่องฟรีซนะมันจะแข็งนิดนึงพริกหนุ่ม พริกสดนั่นเองครับแล้วก็หั่นแบบเฉียงใส่พริกกับกระเทียมนะครับพริกขี้หนูกระเทียมนะครับใส่ลงไปนะครับให้กระเทียมกับพริกหอมครับกระเทียมกับพริกหอมแล้วเราก็ใส่หมูที่เราหั่นไว้นะครับเราก็ใส่น้ำสต๊อกหรือน้ำเปล่านิดหน่อยนะครับครับผมเริ่มปรุงนะครับผมด้วยน้ำมันหอยครับด้วยน้ำตาลครับสับรสนะครับเรียบร้อยครับปรุงแล้วนะครับชิมแล้วอร่อยแล้วเราก็เติมนี่ลงมาครับพริกหนุ่มแล้วเราก็ผัดครับหนึ่งให้พริกหนุ่มสุกก็ตักขึ้นเสิร์ฟเลยครับเรียบร้อยนี่ครับหมูผัดพริกสดหรือหมูผัดพริกหนุ่มนะครับผมง่ายมากซื้อสันคอมาอย่างนี้นะครับพริกกระเทียมแล้วก็อะไรวะพริกหนุ่มนะครับผมผัดไปนะฮะอร่อยครับ